สวัสดีครับผม Fighter Day ครับคลิปนี้เราจะมานำเสนอ Deck Profile Gear Chronicle สาย Chrono Jet Dragon Z กันครับเดี๋ยวเราจะมาดูสัดส่วนการจัดเด็กนะครับผมเรื่องของ Gear Chronicle ว่าผมจะจัดในสัดส่วนยังไงบ้างนะครับผมซึ่ง Gear Chronicle ชุดนี้เป็นบูสเตอร์ภาค Z ชุดสุดท้ายนะครับบูสเตอร์ชุด14นะครับผมตอนนี้เราได้ของมาครบแล้วแล้วก็จะจัดเด็กให้ดูนะครับผมเริ่มจากฐานก่อนนะครับผมเกรด3ใส่ Chrono Jet Dragon Z ทั้งหมด4ใบครับฐานหลักของเรามีความสามารถในการจ่ายค่าคอร์สในการสไตล์ด้วยการบายการ์ดเกรด3เผ่านักสัตว์การเวลาจากดอกโซนคุณ1ใบนะครับผมใบในสภาพหงายแค่นี้แล้วก็สไตล์ได้แล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นคอนตอนเราไลท์เข้ามานะครับตอนเริ่มหลังอย่างเงี้ยเขาขึ้นเกรด3ไปแล้วเราไลท์เข้ามาแล้วเราก็กดสกิลได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามีเกรด3ในดอกโซนนะก็สไตล์ได้ไม่ต้องทิ้งการนะครับไม่เสียการบนมือนะครับเก่งมากต่อมาสไตล์สกิลนะครับสามารถที่จะนำการ์ดเรียกาดของไฟเตอร์คนในก็ได้นะครับผมเอาไปไว้ใต้กองนะครับผมสไตล์สกิลก็คือสไตล์มาจ่ายค่าคอสนะครับก็คือถอด1โซเลือกเตะไปเลยเรียกการ์ด1ใบถ้าเกิดเราเตะเขากับเข้ากองเตะเราก็ได้นะครับเราจะได้เรียกการ์ดที่มีเผ่านักสัตว์การเวลาแล้วก็เกรดบวก1ของการ์ดที่เตะนะครับเข้ามาในสนามเราได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดเตะเขา1ใบแล้วเรายังได้เรียกการ์ดเพิ่ม1ใบอันนี้คือบวก2แบบเนียนๆเลยแล้วก็สไตล์ไม่จ่ายค่าคอร์สด้วยทำให้ตัว Gear Chronicle เนี่ยจะมีมือหรือการ์ดในสนามมากเป็นพิเศษนะครับผมอันนี้คือฟาร์มของง่ายมากอันนี้คือฐานหลักๆของเรานะครับ Chrono Jet Dragon Z 4ใบครับตัวฐาน Chrono Jet Dragon G นะครับก็ยังใส่อยู่นะครับใส่ไปเผื่อหลุด Dragon Z แล้วก็ใช้ G แทนได้นะครับผมซึ่ง Chrono Jet Dragon G เนี่ยมันก็ยังประสิทธิภาพในการไทม์รีฟเนี่ยมันก็ยังทำเกมได้ดีอยู่นะครับผมก็คือสไตล์สกิลของเขาคือการไทม์รีฟนั่นเองซึ่งมันจะระบุว่าตอนสไตล์มาเนี่ยต้องติดเกียร์ดราก้อนหรือว่านักสัตว์การเวลาด้วยถึงจะกดสกิลได้นะครับผมก็เลือกการ์ดบนมือไม่เกิน1ใบนะครับคอลงมาช่อง R แล้วค่อยเลือกเรียกการ์ดของคุณ1ใบไทม์รีฟยูนิตนั้นก็จะคอหรือไม่คอก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเรียกการ์ดจะไทม์รีฟหรือไม่ไทม์รีฟก็ได้อันนี้ก็คือทำคอมโบในเรื่องของการเปลี่ยนเกรดตัวเองนะครับผมให้เอามาสร้างในเรื่องของรูปแบบการป้องกันหรือการโจมตีได้นะครับผมโคโนเจ็ตดักอนจีก็ยังเก่งอยู่นะครับติดไว้1ใบครับเกรด3ใบต่อมาครับผมใช้โครโนแฟงไทเกอร์จีนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวยืนเรียกาดที่สามารถกำจัดเรียกาดของคู่แข่งได้ด้วยการโจมตีนะครับผมพอมันโจมตีไปแล้วเนี่ยตอนจบการต่อสู้ที่โจมตีแวนการ์ดมันก็จะจ่ายคอร์สด้วยการ1จ่ายโซบาร์นะครับแล้วก็เลือกเรียกการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบนะครับบายในสภาพหงายซึ่งเดี๋ยวมันจะมีคอมโบในเรื่องของการบายการ์ดโดยเราแทบไม่เสียอะไรเลยด้วยนะครับผมทำให้ตัวเนี้ยกำจัดเรียกการ์ดที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็แทบไม่จ่ายคอร์สนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมโบมันเล่นกับตัวอะไรนะครับอันนี้ใส่ติดไว้1ใบครับเกรด3ใบต่อมาครับผมใส่ตัวเจ้างูนะครับเจ้างูตัวนี้มันคุณสมบัตินะครับก็คือการที่สามารถหงายดาเมจได้นะครับผมหงายดาเมจที่คว่ำอยู่ได้ก็คือดาเมจเราจะต้องไม่มีหงายเลยในดาเมจโซนนะครับทำให้มันสามารถหงายตัวดาเมจได้1ซึ่งมันจะต้องออกมาจากกองการ์ดมันถึงจะกดสกิลได้แล้วก็ตัวโคโนเจตดากอนแซดเนี่ยมันสามารถเรียกตัวการ์ดจากกองมาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเตะการ์ดจากเรียกการ์ดฝั่งเขาหรือฝั่งเรานะครับผมถ้าเคาน์เตอร์บาร์เราเหลือ0จริงๆเรียกตัวนี้ออกมาครับก็สามารถทำให้เรามีเคาน์เตอร์บาร์ใช้ได้ทันทีนะครับหรือตอนที่เราใช้สกิลอย่างพวกการ์ดเกรด2หรือ G unit อย่าง Phoenix เนี่ยมันสามารถเรียกออกมาจากกองนะครับถ้าเกิดพุกเจอนะครับก็ได้หงายเคาน์เตอร์บาร์ด้วยแล้วก็ตัวมันเองก็เชียร์พลังตัวเองได้นะครับ 3,000 ตอนนี้ก็ใส่ติดไว้1ใบครับเกรด3เราใส่7ใบนะครับเราขึ้นที่เกรด2กันเลยเกรด2ใบใหม่เก่งกาจมากๆนะครับตัวนี้ผมใส่4ใบเป็นตัวยืนหมื่นที่เก่งมากนะครับรับมือกับแคลนอย่างนุบัธมะได้ด้วยนะฮะตัวนี้มาดูความสามารถกันครับความสามารถคอนเขาคือยูนิตเนี้ยจะไม่สามารถโจมตีได้ถ้าจำนวนการ์ดในใบโซนของคุณเป็น0ใบนะครับผมขอแค่มีใบเดียวก็โจมตีได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราโดนนุบัธมะทำการบงการแล้วเขาไม่มีการ์ดในบายโซนเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับตัวเนี้ยก็จะไม่โดนบงการนะครับต่อให้โดนบงการก็โจมตีไม่ได้นั่นเองแล้วมันยืนหมื่นด้วยอันนี้เก่งมากต่อมาสกิลทำเกมของเขานะครับคือตอนนี้เป็นออโต้ติด GB 1นะครับจ่าย1เคาน์เตอร์บาร์แล้วก็บายการ์ดนี้ในสภาพหงายเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในเนี้ยถูกบูสต์
คุณสามารถจ่าย5คอร์สถ้าเกิดจ่ายคอการ์ดเกรด3และเกรด1เผ่านักสัตว์การเวลาที่หงายหน้าอยู่บนใบโซนของคุณอย่างละ1ใบมาที่ช่อง R ที่แตกต่างกันในแนวตั้งเดียวกันนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้มันจะต้องต่อบูทด้วยนะครับผมแล้วก็บายพอบันบายเสร็จแล้วเราก็จะได้เวฟเพิ่มนะครับโดยการต่อบูทได้อีกทีหนึ่งโอ้อันนี้คือสร้างเวฟได้ด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวต่อบูทที่แข็งแกร่งมากๆนะครับทำให้ตอนนี้สร้างคอมโบได้หลากหลายนะครับผมเดี๋ยวมาดูคอมโบกันอีกทีนะครับอันนี้ใส่4ใบนะครับเก่งมากเกรด2ใบต่อมาครับผมใส่เจ้าเสือตัวนี้ Cruising Dragon เอ๊ะไม่ใช่เสือละเป็นมังกรนะครับผมเกียร์ดราก้อนเกรด2ใบนี้นะครับผมใส่4ใบเนื่องจากเราจะต้องการฟาร์มของนะครับผมสกิลของเขาคือการจ่าย1 Counter Bar เปิดการ์ดจากใบบนสุดเนี่ย3ใบแล้วก็แสดงนักสัตว์การเวลาไม่เกิน1ใบแล้วก็เอาขึ้นมือนะครับผมตัวเนี้ยติด GB นะครับผมแล้วก็มีติดโคโนเจตถึงจะมีสกิลนะครับผมใบนี้ใส่4ใบเนื่องจากเราจะต้องทำการฟาร์มหาเรียกว่า PG หรือ Heal Trigger ขึ้นมือนั่นเองซึ่งตัว Heal Trigger เนี่ยในชุดเนี้ยมันจะมีความสำคัญในการเล่นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการฟาร์ม Heal Trigger ขึ้นมือถือว่าเป็นการบุกในตัวนะครับผมเป็นการบุกแอบแฝงด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูคอมโบกันเนาะเกรด2ใบต่อมายูนิคอร์นครับยูนิคอร์นยังใช้อยู่นะครับผมเป็นตัวสร้างเวฟหรือเป็นตัวที่เรียกหาเรียกาดตอนที่เราเนี่ยไม่มีเรียกาดดีๆบนมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็สามารถเปิดคุยหาของได้อย่างเช่นเปิดเจองูก็ได้ไงแดมนะครับกรณีที่บาสหมดจริงๆตัวนี้ก็คล้ายๆเจ้า Cruising Dragon เมื่อกี้นะครับผมก็คือต้องตีแวนแล้วก็จ่าย1 Counter Bar ในการเปิดดูการ์ดจากกองนะครับผมตัวเนี้ยเปิดดูตามนักสัตว์การเวลาของคุณในสนามแล้วก็ค่อยเลือกนักสัตว์การเวลาไม่เกิน1ใบจากที่เราเปิดดูนะครับผมแล้วก็ชื่อแตกต่างจากยูนิตนี้ด้วยนะครับคอลงช่อง R แล้วก็ที่เหลือไปไว้ใต้กองนั่นเองก็เป็นใบที่สร้างเวฟการโจมตีได้กรณีที่แบบจะปิดเกมแล้วหรืออยากจะเร่งทำดาเมจนะครับผมก็สร้างเวฟการโจมตีได้อย่างเช่นเรียกาดฝั่งอีกฝั่งนึงเราตีไปแล้วเราเหลือเจ้าเนี้ยเป็นตัวตีเวฟหลังๆนะครับแล้วก็จะสามารถเปิดหาของมาลงช่องเรียกาดอีกฝั่งนึงเพื่อจะตีได้อีก1เวฟนั่นเองตัวนี้ก็ใส่2ใบนะครับเกรด2ใบสุดท้ายผมใส่อันนี้เป็นคอมมอนนะครับคอมมอนคุณภาพจากชุด GPT 14เลยใส่ติดไว้1ใบเนื่องจากเป็นยูนิตที่ตีแรงมากๆนะครับด้วยตัวของมันเองมาดูความสามารถกันครับเทิร์นละครั้ง GB 1เมื่อยูนิตเผานักสัตว์การเวลาใบอื่นของคุณเข้าช่อง R จากที่อื่นนอกเหนือจากบนมือเนี่ยตัวนี้จะบวก 10,000 จนจบเทิร์นมันส่งผลให้กับตัวนี้ตี 19,000 นะครับผมแล้วก็จะมีคริติคอลยัดโซเจ้าวัวนะครับที่ยัดโซแล้วบวก 3,000 ทำให้ยัดเพิ่มตัวนี้ได้นะครับตอนจะตีแล้วเนี่ยเป็น 22,000 ยิ่งคอมโบกับตัวสแตนที่มันสามารถสแตนเรียกัดได้มันก็จะตีได้2รอบนั่นเองซึ่งการที่การ์ดออกมาจากที่ไม่ใช่มาจากมือนะครับอย่างที่ว่ากันก็คืออย่างตัวยูนิคอร์นก็เรียกได้นะครับไม่ได้มาจากมือนะมาจากกองหรืออย่างเจ้าตัวนี้ Metal Party Dragon ตัวนี้มันก็จะเรียกการ์ดจากบายโซนเห็นไหมครับว่าการทำคอมโบให้ตัวนี้เพิ่มพลัง 10,000 มันทำได้ง่ายมากแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพราะ Gear Chronicle เนี่ยมันสามารถเรียกการ์ดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วด้วยการสกิลของตัว Chrono Z นะครับผม Chrono Jet Dragon Z ก็เรียกออกมาได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ใส่ติดไว้1ใบครับเป็นตัวตีที่ดีมากๆแล้วก็ตีปิดได้ดีครับแล้วก็มาถึงเกรด1แล้วครับผมตัวนี้ครับตัวสำคัญของเราเลยนะครับผมสำคัญก็ใส่3ใบนะครับตัวนี้มีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มเกรดตัวเองในดอกโซนได้ด้วยนะครับตอนที่มันอยู่ในดอกโซนหรือกองการ์ดถ้าแวนการ์ดของเราเนี่ยเป็นเกรด3หรือสูงกว่าการ์ดนี้เกรดจะบวก2ครับนั่นก็คือการสไตรค์ของตัว Chrono Jet Dragon Z เนี่ยมันต้องบายการ์ดในดอกนะครับติดเผานักสัตว์การเวลานะครับเป็นเกรด3ซึ่งตอนเนี้ยเจ้าเนี่ยตอนอยู่ในดอกมันเกรดบวก2นะครับผมทำให้เป็นค่าคอร์สในการสไตรค์ให้กับโครโนเจตดราก้อนเซตได้ด้วยแล้วก็ตอนไทม์ลีฟนะครับอย่างเช่นเราเตะเขาที่เป็นเกรด2แล้วก็เรียกเจ้านี้ได้นะครับต่อให้มันเป็นเกรด1เกรดบวก2ในกองด้วยนะครับก็เรียกออกมาได้เช่นกันนะครับผมต่อมาครับสกิลอันล่างนี้สำคัญนะครับเป็นสกิลบูทที่ดุมากเป็นออโต้ครับช่อง R GB 1เมื่ออยู่ในนี้บูทคุณสามารถทำให้ยูนิตเนี้ยบวก 2,000 ตามจำนวนยูนิตเผ่านักสัตว์การเวลาใบอื่นของคุณจนจบการต่อสู้ถ้าทำนะครับผมบายยูนิตนี้ในสภาพหงายเมื่อจบการต่อสู้นั้นตัวนี้เป็นตัวบูทที่แรงมากๆนะครับแล้วก็มันนับยูนิตใบอื่นที่ติดนักสัตว์การเวลาซึ่งทั้งเด็ก
ราเป็นนักสัตว์การเวลาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราคอลงมาเต็มทุกพื้นที่แล้วก็การบวก 2,000 ใบอื่นนะครับมันจะบวกสูงสุดก็คือ 10,000 นะครับผมใบอื่นไม่รวมตัวเองเวนการ์ดเรามี6ช่องนะครับช่องเวนการ์ด1ช่องเรียการ์ด5ช่องนับใบอื่นก็จะเป็น 10,000 นะครับบูท 10,000 นั่นเองซึ่งการที่มันโดนบายตอนจบการต่อสู้มันจะเกิดพร้อมกันนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเมทัลปาร์ตี้ก็เกิดตอนเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่ถูกบูทก็สามารถทำให้ตอนต่อบูทเนี่ยเจ้าเนี้ยให้มูฟไปก่อนได้มูฟไปก่อนได้เลยแล้วก็ค่อยทำสกิลตัวนี้เรียกการ์ดเกรด3กับเกรด1ออกมาซึ่งการ์ดเกรด3เกรด1ออกมาก็จะเรียกเจ้านี้กลับมาบูทต่อได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในบายโซนนะฮะนี่ก็เป็นคอมโบง่ายๆนะครับผมสำหรับเจ้าตัวแมรี่บ็อกซ์นะครับผมและยังคอมโบต่อกับเจ้านี่โคโน่แฟงค์ไทรเกอร์จีอย่างที่บอกไปนะครับมันสามารถที่จะบูทเพิ่มพลังนะครับบูทเพิ่มพลังให้กับโคโนแฟงไทเกอร์จีเสร็จแล้วให้เจ้าเนี่ยทำงานก่อนก็คือไปบายโซนก่อนไม่ใช่ต้องให้โคโนเจ็ตโคโนแฟงไทเกอร์จีนะครับใช้สกิลก่อนที่เจ้าเนี่ยจะโดนบายนะครับผมก็ถอดโซนแล้วก็บายเจ้านี่ไหนๆก็จะโดนบายจากตัวเองอยู่แล้วก็เป็นค่าคอสให้กับเจ้าโคโนแฟงไทเกอร์จีได้นะครับผมแล้วก็จะได้เตะเรียกการ์ดเขาโดยที่เราแทบไม่เสียอะไรเลยนะครับผมนี่ก็คือคอมโบง่ายๆนะครับของเจ้าพาวซ่าแมรี่บ็อกดราก้อนนะครับผมใส่3ใบนะครับเกรด1ใบต่อไปผมก็ยังคงใส่อยู่นะครับแม้ว่าเจ้าตัวโครโนเจ็ตดราก้อนแซดเนี่ยมันจะสามารถสไตร์ได้จากการบายการ์ดในดรอปโซนก็ตามที่เจ้าตัวนี้ยังสำคัญอยู่ก็เพราะว่าการเริ่มเกมนะครับถ้าเจ้านี้อยู่บนมือแล้วเรามีเกรด3นะครับอย่างเช่นผมมีโครโนแฟงไทเกอร์จีอยู่บนมือนะแล้วก็ลงเจ้านี้มาในช่อง R แสดงเกรด3นะครับผมแล้วก็เสิร์ชหาโคโนเจ็ตดราก้อนแซดนะครับขึ้นมือจากนั้นการ์ดที่ทิ้งนะครับแน่นอนว่าเราจะทิ้งเกรด3นั่นเองครับพอทิ้งเกรด3ไปแล้วตอนสไตร์เราก็สามารถเอาเจ้าโคโนแฟงไทเกอร์จีนะครับในดรอปโซนเนี่ยบายทิ้งพอบายทิ้งเสร็จก็สไตร์ได้นะครับแทบไม่เสียอะไรเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาไว้หาเกรด3หรือฐานให้ตรงสายนั่นเองแล้วก็ทิ้งเกรด3เป็นค่าคอสนะครับในการใช้สกิลแล้วก็จะได้สไตร์อย่างง่ายดายนะครับผมก็เลยใส่3ใบนะครับผมเผื่อเอาไว้แล้วก็ยังทิ้งสไตล์ได้ด้วยนะครับกรณีที่แบบจั่วหา3ไม่เจอจริงๆไปเจอตอนท้ายเกมเลยอย่างนี้หรือว่าเรา G assist เจอนะครับผมตัวนี้ก็ยังทิ้งสไตล์ได้นะครับผมก็ใส่3ใบครับเกรด1หลักๆที่ยังขาดไม่ได้นะครับสำหรับเด็กตัวโคโนเจ็ตนะครับผมก็ Pulsar Transist Dragon ตัวนี้เป็นตัวบูสต์ที่ดีมากๆตัวนี้สกิลก็คือตอนที่แวนการ์ดเราเนี่ยเป็นเกรด4มีโคโนเจ็ตนะครับในชื่อการ์ดแล้วก็จะสามารถจ่ายค่าคอร์ดก็คือมูดเข้าโซนะครับหลังบูสต์เมื่อจบการต่อสู้ที่บูสต์ก็เข้าโซจวน1เติมโซได้นะครับเพราะว่าโคโนเจ็ตดราก้อนแซดนั้นกินโซนะครับผมในการกดสไตร์สกิลนะครับหรือโคโนแฟงไทเกอร์จีก็ใช้สกิลก็กินโซนะครับผมหรืออย่างเจ้าตัว G unit นะครับก็ยังมีกินโซเหมือนกันนะครับผมดังนั้นการเติมโซก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับตัวนี้ก็จะใส่4ใบต่อมาเป็นแนวป้องกันของเราPG สามัญจริงๆนะครับผมใครเล่นสายนักสการเวลายังไงก็ต้องใส่ใบนี้ครับผมเป็น PG ที่เก็บกู้ตัวเองได้ด้วยการบายเจ้านี่นะครับผมจากดรอปโซนแล้วก็บายทริกเกอร์ยูนิตนะครับ1ใบแล้วก็จะได้เก็บเจ้าเนี่ยใบอื่นนะครับผมขึ้นมือได้นั่นเองครับเก็บง่ายๆนะครับเก็บกู้ได้ง่ายๆซึ่งการเก็บกู้ของเขาเนี่ยพอมันโดนบายไปแล้วนะครับผมเจ้าเกรด2ตัวนี้มันสามารถเรียกกลับมาได้นะครับผมซึ่งพอกดสกิลแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกเกรด3กับเกรด1แล้วก็สามารถเรียกเจ้า PG เนี่ยกลับมาได้กรณีที่เราอยากจะวนอีกรอบอันนี้ก็จะเป็นคอมโบง่ายๆนะครับในเรื่องของการวนของนะ Gear Chronicle ก็ยังเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบอยู่นะครับผมอ่ะเกรด1อีก1ใบครับผมใส่เจ้านี้ครับผมเป็นตัวเติมโซได้ง่ายแล้วก็ยังเก็บของจากดรอปกลับเข้ากองอีกทั้งยังได้หายแดเมจด้วยนะครับใส่1ใบนะครับมาถึงตัวเริ่มโคโนดันแซดนะครับผมเป็นตัวสำคัญมากๆนะครับเป็นตัวเริ่มแค่คอมมอนเองแต่ว่าคุณสมบัติของเขานะครับผมเก่งเกินคอมมอนจริงๆเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยพอมันเห็นการ์ดยูนิตเกรด2หรือสูงกว่าที่ติดเผานักสัตว์การเวลาเข้ามาในช่องแวนการ์ดจ่ายค่าคอร์สก็คือบายเจ้าเนี่ยในสภาพหงายเราก็จะได้เปิดการ์ด5ใบครับเราจะได้หาเกรด3หรือ1ก็ได้นะครับเอาขึ้นมือแล้วก็สับกองซึ่งการบายแน่นอนครับเจ้าตัวเนี้ยเวลามันเข้ามาในช่องนะครับมันยังไม่มีการ์ดในบายมันก็จะตีไม่ได้มันจะคอมโบคู่กันพอดีนะครับผมเล่นคู่กันถ้าไม่มีโคโนดันแซดนี่เจ้าตัวนี้เล่นยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเริ่มสำคัญมากครับขาดไม่ได้ต่อมาเป็นสกิลแอคครับบายโซน
GB1 ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็นำการ์ดนี้ขึ้นมือนะครับจากบายโซนคุณสมบัติตัวนี้นะครับสำคัญตรงที่เวลาที่เราจั่วการ์ดขึ้นมือมาเป็นเกรด3แล้วไม่ได้อยากลงนะครับผมทิ้งเกรด3ลงไปในดรอปแล้วก็เอาเจ้าเนี่ยขึ้นมือมาได้นะครับเอามาการ์ดหรือเอามาต่อบูทก็ได้เพราะว่าการที่เราทิ้งเกรด3ลงดรอปไปทำให้เจ้าโครโนเจ็ตดราก้อนแซดเนี่ยเทิร์นต่อไปมันสไตล์ง่ายนะครับผมเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องทิ้งเกรด3ด้วยการปา PG หรืออะไรก็แล้วแต่หรือโดนตีตายนะครับเราทิ้งแล้วก็เรียกเจ้าโคโนดันแฟดนะครับกลับขึ้นมือได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญในการเล่นโคโนเจ็ตดากอนแฟดนั่นเองนะครับมาดูทิกเกอร์กันทิกเกอร์ยังเป็นฮิลใบใหม่ครับตัวนี้สำคัญเป็นฮิลทิกเกอร์ที่เรียก G การ์ดแล้วก็พอจ่ายค่าคอร์สก็คือบายฮิลใบอื่นนะครับเพื่อหงายแดมหรือว่าโซชาร์ก็ได้นะครับผมติดทั้งสแกนเวลาด้วยใส่4ใบครับสแตนที่โดนเนิร์ฟไปก็เหลือ2ใบแล้วก็ใส่2ใบนะครับผมเจ้าตัวนี้คุณสมบัติก็คือแน่นอนครับเวลามันลงมาจากมือนะครับผมอย่าใช้ผิดนะลงมาจากมือเนี่ยมันจะมีเทคแดงครับผมก็คือเมื่อจบการต่อสู้ที่เลียกาดโจมตีสามารถจ่ายค่าคอร์สนะครับก็คือเอาเจ้าเนี่ยเข้าโซนแล้วก็เอาเลียกาดใบอื่นของคุณเอาไปไว้ใต้กองนะครับก็เลือกสแตนเลียกาดได้เลย1ใบใส่2ใบครับเก่งมากต่อไปเป็นคริติคอลใบใหม่ครับคริติคอลใบใหม่ของชุดนี้เก่งมากอีกเช่นกันครับผมใส่เจ้าหมูป่าตัวนี้4ใบเลยครับเนื่องจากเด็กเราเนี่ยใช้คาตาบัสแทบจะทุกเทิร์นนะครับในการฟาร์มของเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยมีสกิลแอคนะครับบายการนี้ในสภาพไงแล้วก็ได้ไงแดมมันบายได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับไม่ติด GB กลัวว่าบางทีเนี่ยโคโนรันแซดของเราเกิดโดนกำจัดไปแล้วมีเจ้านี่บนมือมันก็ยังพอที่จะบายทิ้งเพื่อที่จะให้เจ้าเกรด2ตัวนี้ตีได้นะครับผมฉุกเฉินหรือช่วงตอนที่เราสไตร์ไปแล้วเจ้าตัวเนี้ยช่วยไงแดมได้ดีมากๆแล้วก็ต่อให้มันหายไป1ใบตัวฟาร์มของเราก็ใช้บาสเหมือนกันครับก็ได้การ์ดคืน1ใบเพื่อหาฮิวทริกเกอร์ขึ้นมือนั่นเองหรือ PG ก็ได้นะครับผมเจ้าหมูป่าเนี่ยก็เลยสำคัญมากๆในงานไงแดมครับใส่4ใบครับคีย์ใบต่อมาผมจะใส่3ใบครับผมจะใส่คีย์3ใบนะเป็นคริยาโซครับบวก 3,000 ตัวนี้ก็เติมโซได้นะครับบวก 3,000 ปัดเศษพลังได้อย่างที่บอกครับมันช่วยทำให้เวลาเราจะสแตนการ์ดขึ้นมาตีอย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยอิทิกินะครับผมที่บูทพลังเป็น 19,000 แล้วเนี่ยพอมันปัดเศษ 3,000 แล้วมันจะตีแรงนะครับผมก็ใส่ติดไว้3ใบครับคิมี7ใบนะครับผมแล้วก็ต่อมาผมจะใส่ดรอทริกเกอร์ครับดรอทริกเกอร์3ใบนะครับผมอันไหนก็ได้นะครับผมไม่มีเทคอยู่แล้วทำไมถึงใส่ดรอทริกเกอร์เพราะว่าอย่างที่บอกครับยุคนี้เป็นยุคที่เราจะต้องการการ์ดบนมือค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเจอกับฟีเดสนะครับหรือนูบัตธรรมะการที่เรามีดรอทริกเกอร์มันช่วยให้เราป้องกันได้ดีขึ้นนะครับผมขอการ์ดมากขึ้นแล้วก็มีชิลที่ต่อเนื่องได้ดีนะครับผมดอทิกเกอร์ก็เลยฟาร์มของหาฮิลทิกเกอร์ได้ด้วยหา PG ได้ด้วยนะครับเวลาเราได้เจอหรือว่าดาเมจเช็คนะครับเจอดอทิกเกอร์ก็กำไรไปเลยแล้วยังใส่ติดไว้3ใบนะครับต่อมาเราไปดู G unit กันนะครับผมยังคงใช้คู่นี้ครับเปกาซัส2ใบครับคู่1เปกาซัสหงาย G unit ใบไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องหงายตัวเองแล้วก็ตอนที่เขาหงายอยู่ที่ G zone เนี่ยมันเชียร์พลังแถวหน้าให้กับนักสัตว์การเวลาได้ด้วย 1,000 สำคัญมากนะครับ 1,000 เพราะถ้ามันทำให้เจ้าตัวพาวซ่านะครับตัวยืนหมื่นเนี่ยมันตี 11,000 นะครับผมกรณีที่เราไม่ได้บูสต์นะครับก็ทำให้เลขสวยได้ง่ายๆนะครับผมเปกาซัสแล้วก็ใส่2ใบครับคุณสมบัติของเปกาซัสเนี่ยมันทำให้เราดาวเกรดนะครับสกิลของเขาครับจ่ายหนึ่งคาตาบาสดาวเกรดการ์ดเรียกการ์ดในสนามเรานะครับเป็นเกรด3แล้วก็เอากลับเข้ากองแล้วก็เรียกเป็นเกรด2นะครับเกรดลบ1นั่นเองนะครับ2ใบนะครับไม่เกิน2ใบเข้ามาในสนามได้ทำให้เราค้นหาการ์ดที่เราอยากใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับผม2ใบเปกาซัสคู่นี้อีกเช่นกันครับเป็นฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ก็ยังดีนะครับผมในเรื่องของการเติมสนามสร้างเวฟในการโจมตีกรณีที่สนามเราแทบไม่เหลืออะไรเลยนะเราสร้างการ์ดในสนามฟรีได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นตอนสไตรค์เข้ามาเป็นสไตรค์2เป็นต้นนะครับผมมันจะได้จ่าย1คาตาบาสเมื่อโจมตีนะครับเราเปิดการ์ด5ใบนะครับแล้วก็คอนักสัตว์การเวลาตามจำนวนการ์ดที่หงายบน G zone 1ใบเนี่ยหงาย1คอ2นะครับถ้าหงาย2ก็คอได้4ใบสูงสุดนะครับไม่เกินนะฮะต่อมาก็ถ้าหงาย3ก็คอ5นะครับผมเราเปิด5ใบตัวนี้ก็จะเติมสนามได้ง่ายนะครับกรณีที่แบบไม่อยากลงเรียเลยเราเปิดเอาของฟรีแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีมากและยังมี GB3 ก็คือเชียร์พลังให้กับนักสัตว์การเวลาอีกใบละ 2,000 นะครับผมให้เรียกกับเก่งมากตัวนี้ยังใช้อยู่ครับG unit คู่ต่อไปจะเป็น Genex นะครับ Genex ยังเป็นตัว G unit ที่ปิดเกมได้ดีตัวนี้จะทำให้ตัวเราเนี่ยตีได้2รอบนะครับจ่ายค่าคอร์สก็ง่ายมากนะครับจ่ายแค่1โซนแล้วก็หงายต
ัวเองใน G โซนทำให้เราได้เทคแดงนะครับผมก็เวลาโจมตีนะครับผมหลังจากจบการโจมตีก็เก็บเรียการ์ดหรือการ์ดบนมือนะครับรวมกัน3ใบนะครับติดเผานักสัตว์การเวลาด้วยนะครับผมก็สแปนการนี้แล้วก็ไดก็จะลบ2ก็จะตี3ไดแล้วก็1ไดต่อมาครับผมถ้าเกิดเป็น GB4 ตอนที่มันโจมตีครั้งที่2นะครับในการต่อสู้ครั้งที่2ที่อยู่เนี้ยตัวนี้มันจะได้รับ power 10,000 แล้วก็บวก1ไดนะครับผมซึ่งโดยมากแล้วก็เอามาตอน GB4 นั่นแหละตีก็จะเป็น3ไดแล้วก็ครั้งที่2จะเป็นบวกหมื่นบวกไดก็จะเป็น2ไดนะครับ3และ2เกมนี้ก็จะเป็นตัวปิดเกมที่ดีมากๆแต่อาจจะไม่ได้เรียกมาตอนที่มีนักสัตว์หงายครบ4นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีนักสัตว์การเวลาที่หงายครบ4ใบแล้วตัวที่จะสไตล์มาจะเป็นตัวนี้แทนครับ Chrono Viser Heritage ตัวนี้เป็น G unit ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายนักสัตว์การเวลาสกิลของเขาก็คือการที่เมื่อยูนิตเนี้ยถูกวางบน G zone นะครับในช่องแวนการ์ดก็คือตอนจบเทิร์นนะครับผมตอนจบเทิร์นมันจะไปวางที่ G zone คุณสามารถจ่ายค่าคอสครับผมคุณจะได้รับเทิร์นเพิ่มอีก1เทิร์นนะครับแล้วก็ข้ามไลฟ์เฟสของเทิร์นนั้นไปแล้วจะไม่ได้ไลฟ์นะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเมนเฟสนะครับก็สไตล์การนี้ลงช่องแวนการ์ดค่าคอสก็คือเลือกการ์ดเผานักสัตว์การเวลาใบอื่นที่หงายหน้าอยู่บน G zone ของคุณ4ใบคว่ำการ์ดเหล่านั้นถ้าเกิดเรามีการ์ด G unit ที่ติดนักสัตว์การเวลาหงายครบ4เมื่อไหร่สไตล์เป็นใบนี้นะครับผมสไตล์เป็นใบนี้ได้เลยเก่งมากเพราะว่าเราได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นและยังคงได้สแตนเรายังได้จั่วการ์ดแล้วก็เมื่อจบเทิร์นใดๆก็ตามนะครับการ์ดที่ถูกล็อกก็อันล็อกเห็นไหมครับจั่วการ์ดเสร็จปุ๊บเข้าเมนเฟสของเราอีกทีเราสามารถลงเรียการ์ดเพิ่มเติมไปตีได้นะครับผมเรามีเทิร์น2เทิร์นเลยนะครับผมเรามีเทิร์น2เทิร์นเพราะฉะนั้นแทบจะเรียกว่าสแตนหมดบอร์ดไม่พอเราก็จัดบอร์ดได้ใหม่ด้วยนะครับผมเฮอริเทจเนี่ยสไตล์มาเนี่ยเท่าที่ลองใช้ดูนะครับยังไม่เคยทำได้ถึง2รอบเลยทำรอบเดียวก็ชนะแล้วตอนที่มันกลับมาอีกทีเนี่ยโอ้คู่แข่งเนี่ยมือแทบจะเละไปหมดแล้วแตกหมดแล้วกันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเวฟของเกียร์คอนิเคิลเนี่ยมันเยอะแล้วมันแรงนะครับผมมันเยอะแล้วมันแรงใส่ไว้1ใบครับเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วเพราะคว่ำไป4ใบแล้วก็จะมีพวกเกียร์เน็กซ์มาตีปิดได้นะครับอ่ะเซรอสดาร์กอนนะครับผมของตัวดาร์กโซนก็จะเป็นดัสนะครับผมก็ยังใช้อยู่กรณีที่แบบเฮอริเทจปิดไม่ลงแล้วยังมีดัสอีกทีนึงนะครับผมในการซ้ำของคู่แข่งยิงแดมเสร็จปุ๊บปรับเกรดเขาเป็น1ล้างเอฟเฟคทั้งหมดนะครับผมเรียกว่าปิดเกมแบบเขาได้ใช้ได้แบบ PG แหละกีกาใช้ไม่ได้นะครับปรับเกรดเป็น1แล้วก็พลังยังเหลือ1อีกด้วยเกียร์คอนิเคิลยุคนี้ตีแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือ power1เนี่ยการแทบการยากมากๆนะครับผมดัสก็1ใบครับต่อมาเป็นจียูนิตฉุกเฉินนะครับผมกรณีแบบบาสไม่มีเลยไม่มีบาสจะเล่นเลยทำไงดีเมทัลลิก้าฟีนิกซ์ก็ยังใช้อยู่ครับใส่ไว้1ใบครับผมเมทัลลิก้าฟีนิกซ์มันหงายจียูนิตใบไหนก็ได้นะครับผมจียูนิตก็หงายถ้าเกิดเป็นสไตล์แรกๆแล้วไม่มีบาสใช้นะครับก็หงายเปกาซัสได้นะครับกรณีที่แบบใช้เปกาซัสไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ไปหงายการ์ดอื่นๆที่เราไม่ได้ใช้งานได้นะครับผมตอนหงายนะครับกดสกิลก็ทำลิฟเพื่อนซึ่งมันทำให้เราหงายเคาน์เตอร์บาร์ได้เช่นเราไปเรียกงูได้เช่นกันนะครับผมก็คอมโบเตะเกรด2กลับไปนะครับทำลิฟแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นงูนะครับจบเทิร์นงูก็จะกลับเข้ากองแล้วก็เกรด2ที่โดนทำลิฟจากบายก็กลับเข้ามาในสนามนั่นเองฟีนิกซ์ก็เลยใช้งานได้ยังดีอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ติดนักสัตว์กับเวลาแต่ผมก็ยังชอบใช้ตอนที่เคาน์เตอร์บาร์หมดและเป็นสไตล์แรกๆนะครับอ่ะซีบีติดไว้1ใบครับกันโดนกักเกตเกียร์คอนิเคิลยังคงเป็นแคลนที่ยังใช้ GB นะครับหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นเกรด2ก็ดีเกรด2นี่สำคัญมากๆของเกียร์นะครับผมจิต GB แทบทั้งนั้นเลยนะครับผมและเก่งมากๆทุกตัวด้วยเพราะฉะนั้นการเปิด GB ถือว่าสำคัญมากสำหรับเกียร์คอนิเคิลจ่าย2คาร์ตบาร์ไม่เป็นไรครับตัวหงายแดมเรามีทริกเกอร์คลิกนะครับหงายได้เกียร์1ก็หงายได้นะซีบีติดไว้1ใบครับจีการ์ดนะครับจีการ์ดตัวเรียกว่าเป็นทั้งรับและลุกนะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้ครับสำคัญมากๆติดไว้เลย2ใบนะครับขั้นต่ำ2ใบนะขั้นต่ำ2ใบเจ้าตัวนี้นะครับที่มันเก่งเพราะตัวมันเองเนี่ยมันเป็นจีการ์ดที่ติดเผานักสัตว์การเวลานั่นเองครับแน่นอนว่ามันทำให้เราไปถึงเฮอริเทจได้ไวขึ้นกรณีที่เราปาจีการ์ด2ใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนักสัตว์การเวลาที่หงาย2ใบนะครับกรณีที่เราสไตร์แรกนะเป็นเปกาซัสหงายตัวเองไปแล้วเรียบร้อยก็ครบ4ใบง่ายๆครับเธอหน้าครับเฮอริเทจปิดเกมได้เลยสกิลเขาก็ไม่ขี้เหร่นะครับผมมาดูกันจ่ายค่าคอสด้วยการถอด1โซครับเมื่อยูนิตเข้าช่อง G ถ้าจำนวนใบโซของคุณเป็น1ใบหรือมากกว่าถ้าเกิดจ่ายคอสนะครับผมก็จะได้ชิลบวก 5,000 ใบแน่ๆ1จากโครโนดันแซดครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใบ5ใบหรือมากกว่าบวก 15,000 นะครับบวก 15,000 โอ้อันนี้คือชิลหนามากๆใบนี้ก็เลยเก่งนะครับจริงๆชิล 15,000 เนี่ยถ้าจะบวกได้เร็วและง่ายตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็คือพวกเด็กไทเกอร์แฟงนะครับผมไทเกอร์แฟงเนี่ยแฟงไทเกอร์เนี่ยมันบายเร็ว
นะครับทำให้มีชิวหนาได้นะครับจะไปเล่นสายเสือก็เล่นตัวจีการ์ดเนี้ยได้มีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดแต่ว่าตัวโคโนเจ็ตอาจจะชิวน้อยนะครับผมอาจจะบายไม่ทันหรอกนะครับแต่ว่ามันยังสำคัญในเรื่องของการเรียกเฮอริเทจนั่นเองใส่2ใบครับจีการ์ดอีกใบผมยังใส่อยู่นะครับผมอูรุรุติดไว้1ใบเอาไว้บนของได้นั่นเองครับทิ้งฮิลแล้วก็เรียกเจ้าเนี้ยออกมาเมื่อไหร่นะครับจ่ายค่าคอยก็คือเอานอร์มอลยูนิตกับทริกเกอร์ยูนิตอย่างละ1ใบเอาไปไว้ใต้กองแล้วก็ชิลบวก 5,000 นะครับเอาไว้รีของนั่นเองครับง่ายๆถ้าเป็นโคโนเจ็ตก็ใส่เฮเทโรลาวครับผมตัวนี้เอาไว้เตะเรียการ์ดของเขานะครับกรณีที่เจอเรียการ์ดแข็งแกร่งมากจริงๆเตะทิ้งออกไปเลยครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ก็ยังจะดีกว่าเจอตัวเก่าอะไรฮะรุ่นเอาไปรุ่นนั่นเองนะครับเจอใบเดิมก็แล้วแต่พวกที่เรียการ์ดปั๊มพลังได้สูงๆนะครับการ์ดยากๆอย่างพวกดาร์คอิเลโกล่าเงี้ยเตะทิ้งออกไปเลยก็ได้ครับตัวนี้เก่งมากถอดโซ่นะครับผมถ้าแวนการ์ดติดโคโนเจ็ตจ่ายค่าคอสเลือกเรียการ์ดของคู่แข่ง1ใบเอาไปไว้ใต้กองสับกองแล้วก็คอใบบนสุดเข้ามาในช่องอ่านะครับเรียการ์ดเขาได้เท่าเดิมแต่เขาเปลี่ยนตัวนั่นเองครับชิลมันไม่ได้หนานะครับผม15,000เองแต่มันเตะพวกเรียการ์ดที่ดูน่ากลัวได้อ่ะจีหงายจีครับยังใช้อยู่เพราะว่าชิลเขาหนาและเขาหงายจีการ์เดียนเนี่ยไปไหนก็ได้เราก็จะไปหงายพวกตัวติดนักสัตว์การเวลาก็ได้นะครับกรณีที่การ์ดไม่ไหวจริงๆตัวเนี้ยชิลมันยังน้อยอยู่นะครับเราเรียกตัวเนี้ยแล้วมาหงายตัวนี้ก็ได้นะครับผมช่วยเร่งในเรื่องของ GB ได้อันนี้ก็จะชิลหนาตามจำนวนจีหงายนะครับก็ยังสำคัญอยู่ใส่1ใบตัวนี้เป็นโปรโมนะครับโปรโมแปลล็อกเป็นจีการ์ดที่เราไม่ต้องใช้ฮิลทริกเกอร์ทิ้งก็สามารถเรียกออกมาได้นะครับมีความสามารถพิเศษนะครับมาดูกันคอนที่ G zone ครับการ์ดใบนี้สามารถถูกคอมจากสภาพคว่ำนะครับโดยการบายเรียการ์ด1ใบหรือมากกว่าให้ผลรวมเป็น3หรือมากกว่าก็จะคอ G Guardian เนี้ยเข้ามาที่ช่องการ์เดียนได้ง่ายดายนะครับผมเป็นผลของสกิลนะครับไม่ต้องใช้ฮิลทริกเกอร์ทิ้งก็เรียกได้ต่อมาครับชิลมันจะบวก 5,000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกบายจากค่าคอสในการคอบายเกรด3ชิลบวก 5,000 นะครับผมถ้าเกิดเรามีเรียการ์ดช่องแถวหลังเนี่ยมันอินเตอร์เซปไม่ได้อยู่แล้วเราอยากจะบายทิ้งเพื่อเพิ่มชิลก็ทำได้นะครับเพิ่มบายโซนได้ด้วยตัวนี้ก็เก่งมากรู้สึกว่าจะเป็นโปรโมแข่งนะครับผมหรือใน Discord นะฮะใบนี้ก็ใส่ไว้1ใบครับ G Guardian เราใส่เยอะหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Gear Chronicle สาย Chrono Jet Dragon Z นะครับที่ได้รับการพัฒนาเรียกว่าเก่งระดับท็อปเทียร์นะครับมี Heritage เพิ่ม Extra Turn ให้ด้วยโอ้โหเรียกว่าพอชุดนี้ออกมาแล้วเนี่ยเกียร์น่าจะขึ้นอันดับ1ได้ไม่ยากนะครับผมถ้าไปถึงเคอริเทจแล้วแทบจะไม่แพ้ใครแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กโปรไฟล์เกียร์คอนิเคิลใครที่ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ